อัจฉริยะประกาศปิดเพจยุติบทบาทถูกกดดันหนักกล่าวหากลั่นแกล้งสารพัดวันที่17พฤษภาคมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมโพสต์ผ่านทาง Facebook ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมว่าชมรมขอประกาศปิดเพจในเวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปเพราะเราถูกกดดันอย่างหนักและโดนกล่าวหาโดยไม่มีมูลความจริงโดนกลั่นแกล้งสารพัดจากฝ่ายตรงข้ามที่เสียผลประโยชน์กล่าวหาว่าเราไปหลอกลวงเงินผู้อื่นทั้งที่เขาบริจาคให้กับชมรมด้วยความสมัครใจเราไม่ได้เรียกร้องสักครั้งขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ติดตามให้กำลังใจชมรมมาตลอดทางชมรมยุติบทบาทวันนี้ครับก่อนจะโพสต์แชร์เพจเสียงประเทศไทยพร้อมทั้งบอกด้วยว่าก่อนเพจจะปิดในวันนี้ฝากติดตามเพจพันธมิตรเพราะความจริงคือสิ่งที่ปกปิดไม่ได้ขอบคุณครับขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด